รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยนางงามเฟสเซรั่มสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรดราม่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณวัฒน์อิสระไกรศีลพิธีกรของเรายังคงรักษาตัวอยู่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการได้อีกทั้งเพื่อปฏิบัติตามหลักของกสทช.โดยมีคำสั่งห้ามถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้รายการเพชรดราม่า on the way ซึ่งเป็นรายการถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะเป็นหลักมีความจำเป็นต้องนำเนื้อหาบางส่วนของรายการกลับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งโดยในครั้งนี้เราจะพาไปย้อนดูตำนานขนมจีบแป๊ะเสี้ยแห่งเยาวราชสูตรดั้งเดิมกว่า100ปีไปชมกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพชรดราม่าวันนี้นะครับบอกได้เลยครับเตรียมตัวอร่อยได้เลยฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วันนี้เราจะพามาสัมผัสกับฝีมือระดับเพชรเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของขนมจีบครับบอกเลยนะฮะถ้าไม่เจ๋งจริงหาไม่เจอแน่ๆนะครับเพราะว่าร้านนี้นอกจากว่าเก่าแก่ทำเองดูแลเองปัจจุบันก็ยังมานั่งตักขายเองจิ้มขายเองทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮมเมดสุดๆนะฮะของอาแปะคนนี้เรียกว่าแปะเสี้ยนะครับแปะสนุกไหมสนุกครับสนุกสนุกสนุกครับแปะสนุกสนุกโอ้โหแต่อาแปะลูกมันดูแบบแปลกกว่าชาวบ้านเลยคุณผู้ชมใช่น้องจีบโบราณลูกเล็กๆใส่เล็กๆแน่นๆใช่ไหมแปะเนื้อแน่นๆเนื้อแน่นๆเปลือกบางๆเปลือกบางข้างในนี่มันมีความแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านยังไงครับใช่ครับคือว่าเราผสมอีกใช้ของตอนเย็นทำผสมเสกข้าวตู้เย็นพรุ่งนี้ขึ้นมาห่อมันจะหมักไว้ก่อนอร่อยเนื้อมันจะแน่นข้างในใส่อะไรบ้างอ่ะแปะใส่หมูมังแกวกุ้งแห้งไข่เห็ดหอมน้ำมันงาอู้มันแกวใส่หมูมังแกวไข่เห็ดหอมน้ำมันงาหลายหลายอย่างปนกันหลายหลายอย่างปนกันหมักค้างคืนเลยหมักค้างคืนนะสุดยอดมากคุณผู้ชมมันไม่ได้เรื่องของสูตรอย่างเดียวนะผมว่ามันเป็นเรื่องของฝีมือเฉพาะบุคคลด้วยเนาะทำมาเป็นร้อยปีแล้วฮะทั้งหมดที่ขายกันมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ยที่ผมยืนคุยกับอาแปะครับผมนะอาแปะเสี้ยนะครับผมกี่ปีแล้วครับผมขาย60กว่าปีทั้งอักกงอาป้าเป็น100ปีแล้วร้อยกว่าปีนานมากเลยนะแปะเนาะครับแล้วอาแปะก็ขายมา60กว่าปีฮะอาแปะขายแต่อยู่เท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่9ขวบ9ขวบ9ขวบตอนนี้77แล้วตอนนี้ก็77ก็ไม่ได้พักเลยเนาะก็6 17 68ปีใช่มันเป็นความพิเศษที่สุดเลยอ่ะ68ปีหน้าแปะครับทำไมขายเฉพาะขนมจีบแบบนี้ครับโอ้ทางก็ทำตั้งแต่กล่องขายตั้งแต่กล่องคืออันนี้ขนมจีบไส้หมูไส้หมูกล่องนึงนี่ราคาเท่าไหร่ครับ90บาท30ลูกอ่ะกล่องละ90บาท30ลูกพูดง่ายๆลูกละ3บาทครับความอร่อยหรือความพิเศษที่คนต้องพูดถึงแปะเสี้ยคืออะไรครับมันคือน่าอร่อยจริงเหรออ่าก็คุณพ่อบอกว่าขายมา60กว่าปีจริงๆคุณพ่อเป็นรุ่นที่3จริงๆนับตั้งแต่รุ่นทั่วถึงอาป้าเนี่ย3รุ่นละก็เป็น100ปีก็เด็กๆก็ไม่คิดหรอกแต่คิดว่าเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็ยั่งยืนอนาคตก็น่าจะดีแล้วก็จริงๆตอนนี้สินค้าที่เป็นนิชที่แบบเฉพาะกลุ่มอ่ะมันหายากแล้วขนมจีบอร่อยๆ อ่ะก็หายากแล้วมีคนชอบขนมจีบมากๆก็จะมาร้านเราก็จะบอกว่าเป็นคนชอบกินขนมจีบมาเจอร้านแปะเนี่ยโดนมากเลยถูกใจขนมจีบเราไม่เหมือนใครคือจะเป็นแบบลูกไซส์เล็กพอดีคำแป้งบางเนื้อแน่นไม่มันอืม
จะไม่เหมือนที่อื่นสูตรเป็นสูตรเฉพาะของเราตั้งแต่รุ่นทวดจากซัวเถาจริงๆเรามีเพจขนมจีบแปดเสี้ยก็มีเหมือนกับว่าสื่อสารให้ลูกค้ารู้จักว่างขึ้นเพราะจริงๆป้าขายมานานละมีลูกค้าประจำเยอะแต่ว่ามันอาจจะวงแคบพอเรามีโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันก็กว้างขึ้นแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็มารีวิวเยอะทำให้มันแมสขึ้นไปอีกเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นขาจรแล้วมาใหม่เขาจะบอกว่าดูจากรีวิวค่อนข้างเยอะทำมานานแสนนานสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างก็แข็งแรงค่ะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเลยไม่มีสุดยอดมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างครับเผื่อคนทั้งบ้านเดี๋ยวรุ่นแปดดูอยู่เยอะเพชรลาม่าเนาะมาฟังเลยว่าแปดดูแลตัวเองยังไงก็กินข้าวสองมื้อเองวันหนึ่งกินข้าวเราสองมื้อแปดมีไม่กินอะไรบ้างไหมสูบบุหรี่เหล้าไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบกาแฟไม่กินกาแฟไม่กินทุกอย่างไม่มีหมดแล้วกินอะไรกินแดดกินน้ำกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากับขนมจีบค่ะแหมก็เกินไปมีความภูมิใจว่าแบบเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็ดูเล็กๆการค้าเล็กๆแต่ว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าเรารักษาคุณภาพของสินค้าให้ดีตั้งแต่รุ่นออริจินอลรุ่นคุณอทวดถึงปัจจุบันก็ยังเป็นสูตรเดิมเรารักษาคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญเราจะไม่ลดสูตรอะไรเงี้ยให้มันเพื่อประหยัดต้นทุนอะไรเงี้ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพื่อให้ลูกค้ามากินเมื่อตอนเด็กๆมากินตอนนี้อายุมากขึ้น 5-60 ปีหลานมากินก็ยังรสชาติเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าไม่ได้มากินหลายปีพอมากินก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยประทับเขาจะประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจที่แบบเราคุมคุณภาพของขนมจีบให้เหมือนเดิมแล้วลูกค้าก็ยังชอบเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแปลกเขาเวลาเขาขายของเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายลูกค้าทุกคนก็เป็นคือคุณภาพสินค้าดีแล้วก็เรื่องของสัมพันธภาพการบริการลูกค้าก็ต้องดีด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยพูดจาดีๆจริงๆมันก็แมสนะคือคนชอบทานอ่ะได้หมดเพราะว่าเขาจะมองอิมเมจของเยาวราชคือของอร่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะติดคำว่าอร่อยอยู่แล้วอะเพราะว่าจริงๆไม่ได้ฟิกมากว่าต้องแบบอายุเยอะหรืออายุน้อยคือทุกคนทานได้หมดเด็กก็กินได้ตอนเด็กๆก็ชอบทานนะคะเด็กๆที่แบบไม่ต้องใส่พริกก็ได้ทานแบบไม่ต้องราดพริกเลยไม่ต้องราดซิกโชก็อร่อยอยู่ละโอ้โหใครที่ชมแล้วอยากจะลิ้มรสความอร่อยแบบดั้งเดิมก็ลองติดต่อไปตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับและในช่วงหน้าเมื่อเราชมขนมจีบแล้วจะขาดไม่ได้ก็คือซาลาเปาสูตรดั้งเดิมกว่า100ปีห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลสำหรับในช่วงนี้เราจะพาไปชมซาลาเปาสูตรดั้งเดิมกว่า90ปีปัจจุบันรุ่นที่ทำอยู่คือรุ่นที่4และถูกต่อยอดส่งต่อหลานเป็นรุ่นที่5เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับจากแยกหมอมีนะฮะเดินมาบอกเลยถ้าไม่เซียนจริงมาไม่ถูกนะฮะต้องสวัสดีก่อนฮะอันนี้รุ่นเท่าไหร่ครับเฮียเซงรุ่นที่4แล้วครับรุ่นที่4ผมพูดไม่ผิดนะเขาชื่อเซงเซงแปลว่าอะไรอ่ะเฮียเซงภาษาตะจิ๋วว่าเจริญนะเจริญนะฮะกี่ปีแล้วเรียกอาเฮียดีกว่าเฮียกี่ปีแล้วผมทำมาก็ช่วยๆมาตั้งแต่เด็กๆโอ้สรุปชั่วชีวิตอ่ะประมาณ40ปี40ปีคุณผู้ชมแต่ก่อนเราไม่มีชื่อยี่ห้อถูกไหมอ๋อมีแต่เราไม่ได้แต่มันไม่ใช่ยี่ห้อซาลาเปามันเป็นยี่ห้อร้านยี่ห้อร้านนะฮะถ้าใครนึกออกนะเนี่ยชื่อว่าเตี่ยทงเซ็งนะฮะเตี่ยทงเซ็งแล้วเวลาคนเขาจะกินซาลาเปาที่นี่เขาจะเรียกซาลาเปาอะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกกูหลงเปากูหลงเปาก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเป็นชื่ออากงอากงชื่อว่าอะไรชื่อเอกิมเอกิมคุณผู้ชมฮะนั่นแหละฮะคือจุดกำเนิดนี่คือรุ่นที่4แล้วแต่ปัจจุบันเริ่มมีรุ่นที่5เคล็ดลับความอร่อยที่นี่ซาลาเปา100ปีได้แล้วเนาะครับ100ปีครับตั้งแต่ทวดมานะฮะแล้วที่มาส่งนี่คือเคล็ดลับความอร่อยมันคืออะไรฮะนี่อันนี้มันแก้วครับอันนี้มันแก้วเดี๋ยวเราไปบดแล้วไปต้ม
แล้วก็เป็นส่วนของอันนี้เป็นส่วนของไส้หมูไส้หมูนะครับแต่นี่สิครับคุณผู้ชมมันคืออะไรเอาไปทำอะไร TikTok 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 เฉลยครับเฮียอันนี้เป็นมันเทศครับเอาไปทำอะไรอันนี้ผสมกับเปลือกครับผสมเปลือกเปลือกแป้งที่นี่ไม่ได้ใส่แป้งอย่างเดียวต้องใส่มันเทศด้วยนี่คือเคล็ดลับนะแบบโบราณโบราณนะครับหลับตาทำเฮียยังทำได้ป่ะไปหลับตาทำกันไปอะไรบ้างครับที่กำลังทำอยู่นี่ครับอันนี้เป็นไส้ถั่วเขียวไส้ถั่วเขียวที่นี่จะมีทั้งหมดกี่ไส้ครับปกติเนี่ยตอนนี้มี3ไส้มีไส้หมูสับไส้หมูสับอันนี้ต้องขายเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นถั่วแต่ของเราถ้าเป็นขายของหวงเปาเนี่ยเราจะใส่งาขาวด้วยใส่งาขาวถั่วใส่งาขาวแล้วก็จะมีเผือกกวนแล้วก็เผือกกวนพูดง่ายๆ3ไส้ที่เหลือเป็นหมั่นโถครับอีกอย่างเป็นมันโถก็คือเปลือกของมันนะเปลือกมันจุดแข็งของซาลาเปา100ปีนะฮะคืออะไรครับทำไมคนต้องมาที่นี่ก็เราทำซาลาเปาสูตรของคนแต้จิ๋วโบราณแต้จิ๋วโบราณคุณผู้ชมคือ50ปีก่อนที่ผมเห็นมาทำยังไงครับเราก็ทำอย่างนั้นนะฮะเคล็ดลับของเขาอย่างที่บอกครับนี่คือเปลือกนะฮะลองอธิบายเรื่องเปลือกให้นิดนึงครับอันนี้เป็นเปลือกขาวนะฮะอันนี้ขาวสำหรับเขาทำไหว้เจ้าครับผมแต่ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นเปลือกที่จะทำของกุหลงเปาครับผมมันจะผสมแป้ง2ชนิดสัดส่วนเยอะไหมฮะมันเทศอ๋อของเราใส่เยอะครับใส่เยอะของเราใส่เยอะระหว่างกับแป้งนี่เกือบครึ่งห้าสิบไหมเกือบครึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะใช่อันนี้มาจากแต้จิ๋วก็เป็นแบบนี้ใส่มันเทศสารเชื่อมต้องมาจากแต้จิ๋วครับโอ้โหนี่คือความลับนะฮะความอร่อยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่ามันมีทั้งขาวทั้งเหลืองแล้วแต่คนเขาจะนิยมแบบไหนครับผมแต่เราคิดว่าอันนี้เนี่ยมันหายไปนานครับก็กลับมาทำให้เขาใหม่อ่ะหลานอยู่แถวนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยด้วยกันละกันนะฮะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีครับโอ้โหรุ่นที่5รุ่นที่5ครับผมถามนิดนึงเรียนอะไรมาเอาน้องนัทก่อนจบอะไรมาจบวิศวะครับวิศวะได้ทำงานวิศวะไหมได้ทำงานแบบประมาณ 2-3 ปีแรกที่เพิ่งจบใหม่ครับนะฮะตัดสินใจแล้วจะมาเส้นทางสายนี้ใช่ครับทำธุรกิจซาลาเปาเนี่ยครับแน่นอนแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ขึ้นมาในความอร่อยแบบดั้งเดิมชื่อแบรนด์ว่ากู่หลงเปาครับกู่หลงเปาลองไปเสิร์ชหาดูกู่หลงเปาแปลว่าอะไรครับครับแปลว่าซาลาเปาโบราณครับซาลาเปาโบราณกู่คือโบราณกู่คือโบราณหลงคือแบบตัวเข่งไม้ไผ่อะครับเปาก็คือการเนี่ยเปาคือการที่แบบพอมีความมั่นใจขนาดไหนที่ว่าเฮ้ยแบรนด์ของเราอาหารของเราสไตล์แบบโบราณแบบนี้มันจะต้องไปต่อสู้กับผลิตภัณฑ์แบบทันสมัยคือเรามองว่าซาลาเปาเราเนี่ยมันมีอายุมา100ปีเราเชื่อว่ามันไปได้ยาวแต่ว่าการจะเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆอ่ะถึงมันยากคือต้องบอกก่อนว่าซาลาเปาสูตรแบบนี้คือทางผมกับทางครอบครัวที่บ้านญาติๆทานมาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยครับ10 20 30ปีละทีนี้เนี่ยผมมองประมาณ3ปีที่แล้วผมมองว่ามันอร่อยครับทีนี้เราก็ต้องมองว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนรู้จักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำได้ก็คือการตลาดนะครับเริ่มเป็นโซเชียลมากขึ้นเป็นโซเชียลมากขึ้นมีเป็นแบรนดิ้งมากขึ้นมี delivery ด้วยมี delivery ด้วยครับนะฮะปัจจุบันยังมีแช่แข็งไหมมีแช่แข็งด้วยคือสั่งแบบนึ่งพร้อมทานเลยก็ได้นะครับหรือว่าสั่งแบบแช่แข็งที่ว่าแบบจะไปเก็บเข้าตู้เย็นแล้วแบบนึ่งทีหลังก็ได้โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับคุณสามารถสั่งแบบแบรนด์ของนัดได้ก็คือกู่หลงเปาก็คือทั่วๆไป 3-4 ไส้นะจะซื้อน้อยซื้อมากซื้อได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องมาสั่งล่วงหน้าแต่ถ้าใครอยากจะทำเฉพาะกิจจะต้องสั่งล่วงหน้าถูกต้องใช่ครับอากูถามนิดนึงคุยไปทำไปได้อากูเคยมีคนสั่งเฉพาะกิจเยอะที่สุดกี่ลูกไม่ว่าไส้ไหนก็แล้วแต่เท่าไหร่นะ 30,000 โอ้ตายแล้วอากู 30,000 ลูกใช้เทศกาลนะครับเหรอ 30,000 แล้วอากูเอามือตรงไหนทำอะก็ทำเค้กสักเดือนหนึ่งจริงเหรอ 30,000 ลูกคุณผู้ชมโอ้โหเยอะนะช่วงศาสตร์จีนครับตุ๊จีนตุ๊จีนศาสตร์จีนหมูสับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือไส้
ต้องผ่านการหมักนานไหมครับอากูพูดไปทำไปก็ได้ครับอย่างน้อย3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงอากูใส่อากูทำไมใส่ไส้เยอะขนาดนั้นอากูลูกละเท่าไหร่อันนี้เขาเป็นลูกเล็กนะครับลูกเล็กนี่เท่าไหร่ลูกเล็กนี่เขาขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คครับครับ4ลูก60บาทถ้าลูกใหญ่เฉลี่ยลูกละ15บาทหอมมากหอมนะหอมหอมอะไรอ่ะขอกินเฉพาะไส้ก่อนไส้พอดีเป๊ะเลยนะหอมไม่เค็มมากมีกลิ่นพริกไทยไม่รู้ล่ะมันบอกรสชาติไม่ถูกแต่ที่แน่ๆมันอร่อยเหมาะกับตัวเปลือกซาลาเปามากเปลือกมันแบบแอบหวานนิดๆหวานเพราะว่ามันใช่ไหมใส่มันเข้าไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับเห็นขั้นตอนการทำซาลาเปาแล้วบอกเลยว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนจริงใครอยากจะลิ้มรสความอร่อยแบบดั้งเดิมก็ลองติดต่อไปตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับและในช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเคล็ดลับดีๆจากเพชรรามานะครับช่วงเคล็ดลับดีๆจากเพชรราม่าจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยช่วงเคล็ดลับดีๆนะครับอยากจะฝากของอร่อยสไตล์ของผมนะฮะนั่นก็คือน้ำพริกปลาสลิดนางงามนี่ครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามตั้งใจทำมากกว่า2ปีแล้วนะครับขายดีมากตั้งแต่วันแรกที่ทำราคายังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับกระปุกละ299บาทนะครับยังคงขายราคาเดิมนะครับมี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยสามารถคละรสกันได้นะครับจะชอบรสชาติไหนก็เลือกได้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อ3กระปุกนะครับราคารวม897บาทนะครับราคานี้เราจะส่งฟรีนะครับทั่วประเทศไทยหรือจะจ่ายเงินปลายทางเมื่อเห็นของก่อนก็ได้หรือ @nawatแอดนวัตมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็มีชื่อผมหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับและทุกๆแอดไลน์หรือสแกน QR Code ผมจะเป็นคนตอบเองนะครับย้ำนะครับว่าเรามี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยครับคุณผู้ชมเราพิถีพิถันในการทำน้ำพริกปลาสลิดนางงามมากมีทั้ง QR Code นะครับมีทั้งรายละเอียดที่ถูกต้องมีอย.ครับไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นครับเวลาที่เปิดมานะครับข้างในก็จะมีฝาอลูมิเนียมครับป้องกันนะครับเชื้อโรคป้องกันลมนะครับทำให้สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาและกระปุกที่ผลิตใหม่ๆนะครับจะมีอายุได้ประมาณ6เดือนครับหลังจากคุณเปิดกระปุกเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับสามารถทานได้เอาไว้ข้างนอกได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับและที่บริเวณข้างนอกกระปุกทุกๆกระปุกแบบนี้นะครับจะมีรูปผมนวัตเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับถือว่าเป็นการตั้งใจทำอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราทำน้ำพริกปลาสลิดนางงามเนี่ยนะฮะโดยที่เป็นสูตรเฉพาะของเราโดยที่ให้ป้าติ๋วช่วยพัฒนาสูตรเอาถามจริงภูมิใจไหมเราเป็นน้ำพริกที่เรามีอย.รู้สึกไงบ้างภูมิใจสิคะขอยากมากฝีมือคนไทยขอยากมากเพราะว่ากว่าจะอย.ใช่นะเราขอกันหลายเดือนมากคุณผู้ชมเวลาที่ขออย.มันไม่ง่ายเหมือนจดแจ้งนะจดแจ้งมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าอย.เขาต้องมาดูเขาต้องขอของไปดูเขาต้องพิสูจน์เพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันคือผิดกฎหมายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราย้ำจากปากป้าติ๋วอีกทีนึงผงชูรสใส่ไหมไม่ใส่ค่ะสารกันบูดใส่ไหมไม่ใส่ค่ะแป้งใส่ไหมไม่ใส่ค่ะเกล็ดขนมปังใส่ไหมไม่ใส่ค่ะนะฮะของเราเป็นปลาสลิดแท้ๆเลยนะฮะจะมาย้ำโปรโมชั่นวันนี้กันอีกครั้งครับวันนี้ใครสั่งน้ำพริกปลาสลิดนางงาม3กระปุกนะครับรวมกันแบบนี้ในราคา897บาทนะครับจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยไม่คิดเงินเพิ่มนะครับหรือใครจะเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่ม @nawat นวัตนะครับย้ำ @nawat นวัตหรือสแกน QR code ย้ำนะครับว่าทั้งกระปุกนี้มีน้ำหนักน้ำพริก280กรัมนะครับและในนี้ทั้งหมดมีเฉพาะเนื้อปลาสลิดนะครับซึ่งมีทั้ง2แบบคือแบบที่เป็นฟูคือนำปลาสลิดสด
ดนะครับมาต้มแกะเฉพาะเนื้อแล้วทำให้มันฟูและปลาสลิดแดดเดียวนะครับเป็นชิ้นๆที่มีน้ำพริกปลาสลิดแล้วใส่ปลาสลิดเป็นชิ้นประมาณ2ตัวต่อ1กระปุกแบบนี้ซึ่งถือว่าคุณจะได้รสชาติทุกอย่างทานกับอะไรก็อร่อยนะครับคุณจะทานกับข้าวก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ได้หรือนำไปทำหลากหลายเมนูก็ได้เช่นข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงามผัดคะน้าน้ำพริกปลาสลิดนางงามหรือผัดเผ็ดน้ำพริกปลาสลิดนางงามทำได้หลากหลายกว่า20เมนูนะครับบอกได้เลยว่าทุกครัวเรือนจะต้องมีนะครับเราพิถีพิถันทุกอย่างไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงนะครับวันนี้สั่ง3กระปุกสามารถรวมลดกันได้นะครับมีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยเท่านั้นเผ็ดน้อยสบายๆเผ็ดมากก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับประมาณสักคนที่ชอบเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงสามารถรับประทานได้นะครับวันนี้3กระปุก897บาท @nawat นะครับย้ำอีกครั้ง @nawat หรือสแกน QR code วันนี้นะครับใครที่ @nawat หรือสแกน QR code มาผมจะเป็นคนตอบเองครับใครที่อยากอุดหนุนน้ำพริกปลาสลิดนางงามของผมวันนี้ต้องสั่งทุกท่านครับอยากให้ทุกท่านที่ชมรายการอยู่ขณะนี้สั่งคนละ1ชุดอย่างน้อยหรือถ้าใครจะสั่ง2ชุดก็ได้3ชุดก็ดีนะครับเอาเป็นว่าให้กำลังใจผมด้วยนะครับย้ำนะครับให้กำลังใจกันมาด้วยนะครับวันนี้ใครสั่ง1กระปุก299บาทนะครับแต่ถ้าสั่ง3กระปุกรวมแล้ว897บาทย้ำนะครับ897บาทนะฮะค่ารถกันได้ส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะวันนี้หยิบขึ้นมาครับแล้วก็กด @nawat @nawat หรือสแกน QR code ด่วนที่สุดเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุณทานปั๊บจะต้องซื้อซ้ำแน่นอนเพราะเราพิถีพิถันมากนะฮะโดยเฉพาะนะฮะเราทำรายการอาหารของกินของเราต้องอร่อยถูกสุขลักษณะเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านทุกอย่างและอย่าลืมนะครับมีรูปผมเป็นที่ระลึกด้วยย้ำอีกครั้ง @nawat @nawat หรือสแกน QR code บอกว่าสั่งน้ำพริกปลาสลิดนางงามของคุณนวัตรายการเพชรลาม่าให้กำลังใจกันมาคนละ1สายนะครับหรือ @nawat @nawat หรือสแกน QR code นะครับหรือจะส่งอะไรก็ได้นะครับแมสอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเป็นคนอ่านเองนะครับย้ำอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่คือครั้งสุดท้ายสำหรับคนที่ต้องการทานน้ำพริกปลาสลิดนางงามผ่านรายการเพชรดราม่าของเรานะครับ @nawat @nawat นะครับย้ำอีกครั้ง @nawat @nawat หรือสแกน QR code ส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่ม3กระปุก897บาทจะสั่งกี่ชุดก็ได้น้ำพริกปลาสลิดนางงามไม่เคยทำให้ใครผิดหวังผมกล้าท้าให้ลองนะครับผมรับประกันด้วยตัวเองนะครับว่านี่คือน้ำพริกที่ผมมั่นใจว่าคุณจะต้องประทับใจแอดนวัตสแกน QR code ให้ทันครับคุณผู้ชมครับหวังว่าจะได้รับทั้งสาระและความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการอยู่บ้านหรือทำงานที่บ้านและที่สำคัญต้องสวมแมสก์และหมั่นล้างมือบ่อยๆและกลับมาพบกับรายการเพชรดราม่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 14:20 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34วันนี้สวัสดีครับอมรินทร์ทีวี